สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482777264รักตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับมีเรื่องนึงตอนนี้ดังมากในโซเชียล มันเกิดอะไรขึ้นกับการอะไรนะเขาบอกว่าเกี่ยวกับรถไฮบริดอ่ะใช่มันยังไงพี่เอ็กนิดนึงถือว่าเป็น Talk of the Town สำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE ต่างๆมีการส่งแชร์ข้อมูลกันต่างๆนานาก็คือมีรถยนต์อยู่รุ่นนึงนะครับก็คือเป็น Mercedes-Benz E 300 Blutech Hybrid ละกันนะครับเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทางภาคใต้นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือแจ้งราคาแล้วก็เสนอมาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ800,000กว่าบาทนะครับ793,000บาทครับอันนี้เฉพาะค่าแบตนะแต่มันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนควบด้วยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมัน800,000กว่าบาทรถยนต์คันนี้เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเกินระยะการรับประกันแน่นอนว่ามันเป็นตามรายละอักษรอยู่แล้วว่าการหมดการรับประกันหมดวารันตีผู้ผลิตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้มีความคุ้มครองในเรื่องของการรับประกันเพราะว่าปกติแล้วก็3 ปี100,000หรือ3 ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วแต่กรณีแต่คันนี้เป็นลักษณะของ3 ปี 7 เดือนแล้วก็ไมล์เนี่ยวิ่งมาเกิน 300,000 กิโลเมตรแล้วก็โอเคผมคิดว่าตรงเนี้ยเจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วก็รับได้นะเพราะว่าถ้าสมมุติเลขไมล์เยอะ 300,000-400,000 นะฮะหรือแม้แต่ระยะเวลาเนี่ยมันการคุ้มครองมันเลยไปตามตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อรถแล้วเจ้าของรถรับได้เพียงแต่ว่ามันมีข้อมูลอันนี้ครับเป็นตัวเลขที่อยากจะให้เห็นนิดนึงว่าในกรณีที่เจ้าของรถจะต้องเคลมเองทั้งหมดจ่ายเจ้าของรถจะต้องจ่ายเองทั้งหมดเนี่ยครับหลังจากรถหมดวารันตีแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเคสนี้นะฮะเป็น E 300 Blutech Hybrid ที่เป็นระบบไฮบริดมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ไฮบริดมีมอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็มีลักษณะของตัวไฟวิวที่เป็นแดมปิ้งนะฮะค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือรถคันที่มีปัญหานะครับเขาบอกว่าเศรษฐียังร้องนะครับเบนซ์เคาะราคาเคลมแบตเตอรี่รุ่นไฮบริดเนี่ยเฉียด 800,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ไฮบริดรวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบนะเขาบอกว่าวิจารณ์กันสนั่นนะครับสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดสำหรับรุ่นนี้นะครับเขาบอกมีราคาประมาณเกือบ 800,000 บาท 793,000 บาทโดยประมาณครับหลังจากที่ลูกค้านำไปเคลมครับแต่ทางสำนักงานใหญ่เนี่ยนะครับปฏิเสธการเคลมในเบื้องต้นครับเพราะว่ามันระยะไมล์มันเกินไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะซ่อมเองได้แต่ว่าการซ่อมเองเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเหตุการณ์จบไปด้วยดีครับสำหรับเคสนี้ก็คือทางบริษัทแม่นะครับคือ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีการเคลมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่มันติดใจตรงที่ถ้าหลังจากนี้ล่ะครับถ้ามันหมดระยะการรับประกันหรือว่าการอนุโลมไปแล้วเนี่ยนะฮะค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงเขาบอกว่ารายละเอียดเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วของการซ่อมทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ 958,662.22 บาทก็คือเกือบล้านบาทครับหย่อนไปอีกประมาณ 40,000 กว่าบาทนะฮะก็จะครบล้านบาทแล้วสำหรับปัจจุบันเนี่ยราคารถรุ่นนี้น่าจะอยู่ประมาณล้านปลายถึง2ล้านต้นนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าเกือบ 50% ของมูลค่ารถเนี่ยนะครับถ้าซ่อมเองจะจุกขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าตลาดรถยนต์มือ2ในรุ่นนี้ตกแน่นอนนะครับหลังจากที่เอกสารชิ้นนี้ซึ่งเป็นเอกสารจริงๆเนี่ยนะครับเปิดเผยสู่สาธารณชนแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอีกด้านนึงก็คือในอนาคตเนี่ยอาจจะนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คืออาจจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านี้นะครับแต่กี่แสนเนี่ยยังไม่มีตัวเลขยืนยันเป็นรายละอักษรนะครับคือธรรมดามันราคาพวกระบบไฮบริดเนี่ยระยะแรกๆมันแพงแต่ว่าหลังๆมันก็จะเริ่มถูกลงในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาอย่างไรคำว่าแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมเนี่ยนะเมื่อก่อนมันเคยแพงมากปัจจุบันมันก็ถูกลงนะแต่ว่าคันนี้ยังอยู่ในเคสที่ถือว่าราคาคือผมว่าคนทั่วไปก็ยังรับไม่ได้ใช่หรือคนที่ซื้อใช้อยู่แล้วแล้วกำลังขับอยู่เนี่ยผมว่าก็มีหนาวๆร้อนๆเพราะว่าราคาแบตเตอรี่กับมูลค่ารถณปัจจุบันมันต่างกันเยอะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดบกพร่องของสื่อเองด้วยนะครับที่ไม่ได้เปิดเผยที่ไม่ได้เจาะข้อมูลว่าในด้านดีเนี่ยก็คือโอเคมันประหยัดขึ้นแต่หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนี่ยแพงขนาดไหนจริงแล้วสื่อเองจะต้องทำงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ผลิตเองจะต้องปกไม่จะต้องยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งสองด้านด้วยว่ามันดีจริงแล้ว
อะไรที่มันเสียแล้วถ้าเสียจริงมันมีอะไรที่ทางออกที่ดีสำหรับลูกค้าไหมนะครับสำหรับตรงนี้ผมไม่ได้แอนตี้เทคโนโลยีใหม่นะเพราะปัจจุบันเนี่ยเบนซ์ก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในเมืองไทยแล้วนะครับก็คือรถใหม่ไม่ได้ใช้ระบบบลูเทคไฮบริดแล้วจะใช้เป็นระบบปลั๊กอินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่มาขั้นเวลาเท่านั้นเองเขาก็อาจจะทราบเรื่องนี้ดีก็ได้เขาก็เลยพัฒนาการเปลี่ยนมาเป็นถูกต้องครับซึ่งแบตเตอรี่ไม่ได้เสียคือแน่นอนระยะไมล์ขนาดนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันทำงานหนักแล้วก็มีความเสื่อมแต่จุดที่เสียเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแบตเตอรี่ครับมันคืออุปกรณ์ส่วนควบนะครับคือมอเตอร์สตาร์ทนะครับที่อยู่ในชุดเกียร์ที่อยู่ในชุดเกียร์ 7G Tonic ชุดนี้นะครับซึ่งต้องเปลี่ยนราคาก็หลักหมื่นครับหลายหมื่นเหมือนกันแล้วก็ตัวแดมปิ้งก็หลายหมื่นมันรวมกันหลายรายการไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เฉพาะไอ้ตัวไฮบริดอย่างเดียวนะมันสึกรอจากการใช้งานด้วยถูกไหมเรื่องของเกียร์ใช่ครับแต่ว่าชุดนี้มันเกี่ยวเนื่องกับระบบไฮบริดมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวถ้าต้องจ่ายเองคือถ้าวันนี้ปุ๊บเนี่ยคือถ้าเคสนี้เบนซ์ไม่ได้ช่วยออกนะครับเบนซ์ไม่ได้ใจดีนะเจ้าของรถจะต้องจ่ายประมาณ 900,000 กว่าบาทนะฮะศูนย์อาจจะช่วยลดค่าแรงค่าไหลได้บ้างบางส่วนผมก็ไม่เกิน 50,000 บาทหรอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับจะมีจดหมายนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยสำหรับกรณีนี้นะว่าจะเท่าไหร่แต่ผมเห็นแว๊บๆแล้วล่ะมันมีตัวเลขที่อันน่าจะฟังแล้วโอเคฟังได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นนะแบตเตอรี่ญี่ปุ่นเขาจะปรับราคาใช่ไหมแต่นั่นคืออาจจะนะครับต้องดูตัวเลขแล้วก็ดูจดหมายอย่างเป็นทางการจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยนะแต่อันนึงผมก็เห็นว่าเออเขาโอเคนะเขาก็มารับผิดชอบให้ในส่วนนี้สำหรับเคสนี้เขาปฏิเสธก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเขาปฏิเสธปุ๊บมันเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนนะฮะโอเคแค่นี้ก็ดังแล้วนะครับโอเคมารอดูกันสุดท้ายเขาจะออกมาชี้แจงยังไงครับผมนะครับนะมาดูอันนี้มาอีกแล้วเหรอรถเดโม320i Sport ไมค์ 8,000 ครับรถเดโมวิ่งแล้ว 8,000 เลยเหรอส่วนรถ 580,000 ครับถูกมั้ยจากราคานะน่าเล่นมั้ยราคา32อะไรครับดีหรืออีกทีย้อนกลับไปเมื่อกี้มันรุ่นอะไรนะดูไม่ทันเหมือนกันผมมัวแต่อ่านนี่ว่ารุ่นอะไรนะ SMS ย้อนกลับไปหน่อยฮะเอาเป็นว่ารถใหม่เนี่ยสำหรับซีรีส์3เนี่ยนะครับเป็นช่วงปลายโมเดลนะครับมี 200,000 บาทอยู่แล้วนะครับ320ตัว i Sport นะครับไมค์ 8,000 โอเควิ่งประหยัดไปประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับแต่แน่นอนว่า มันไม่ใช่รถใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีส่วนลดประมาณ 200,000 กลมๆอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามันลดจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจะคุ้มไหมก็ลองดูกับคันนี้เป็นที่ได้นี้เป็นรถเดโมวิ่ง 8,000 ใช่ฮะรถไป 580,000 ครับจากราคาตั้งนะครับจากราคาตั้งแต่โดยปกติถ้าเป็นรถใหม่เลยเขาลดประมาณ 200,000-300,000 มีตัวเลข 200,000 บวกๆอยู่แล้วนะฮะสมมติให้เต็มที่เลย 300,000 อ่ะฮะก็ยังต่างจากคันนี้อยู่พอสมควรนะใช่ครับคันนี้ 580,000 นี่ก็ตีไปได้กลมๆนี่ก็ก็ 600,000 ได้นะก็อีกเท่าตัวนะขึ้นอยู่กับสภาพรถคันนี้แล้วเรารับได้มั้ยว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ววารันตีนับจากวันที่ซื้อรถนับจากวันที่เขาเริ่มใช้งานมาแล้วนะครับอันนี้สำคัญเลยนะคุยกันให้ดีนะครับคือถ้ารถมันโอเคแล้วเขาคุยกันเรื่องของวารันตีนับวันที่เราซื้อรถอย่างเงี้ยเล่นได้นะใช่ VSI เริ่มที่ตอนเริ่มที่เรานะใช่ฮะไม่ใช่ว่า VSI เริ่มมาครับปีนึงไปแล้วเสียเปล่านี่ไม่ใช่ฮะไอ้ส่วนลดขนาดนี้ไม่มีผลเลยนะเสียได้ของครับต้องคำนวณดูว่าคุ้มไหมนะครับโดยส่วนตัวไม่ชอบพูดตรงนะรถที่เป็นรถเดมอนรถพวกนี้นะผมว่าผมเนี่ยพี่เอ็กก็เหมือนกันผมเป็นสื่อที่เคยเขาเชิญไปทดสอบรถครับผมเอาพูดตรงๆเลยผมไม่เคยขับแบบบรรยะบรรยังเลยเวลาที่ผมทดสอบรถเพราะผมต้องการรู้ว่ารถคันนี้มันทนได้แค่ไหนมันไหวแค่ไหนถูกไหมสื่อแล้วผมเชื่อว่าสื่อทุกคนก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครค่อยๆขับใส่กันเต็มหมดยิ่งเป็นการทดสอบแบบวิ่งยาวๆนะลุยทางคูคาเบรกแรงๆขับแบบเพราะนั้นนึกภาพตามแล้วกันยังจะเอาอยู่ไหมรถพวกนี้หรือถ้าเป็นรถที่เป็นตลาดมือสองนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันวันนี้ก็เหลือประมาณล้านกว่ามันส่วนต่างมันก็เยอะ อีกลงไปอีกนะเทียบราคาว่าเป็นรถมือสองอ่ะครับคือรถเดมอนเนี่ยรถที่ผ่านมีเลขใหม่แล้วอ่ะอย่าไปเทียบราคากับรถใหม่ใช่เอาง่ายๆเลยนะดูราคามือสองรุ่นนี้ที่เราจะเอาอ่ะตอนนี้ในตลาดมันอยู่เท่าไหร่แล้วมาชั่งน้ำหนักดูว่าครับหรือไปซื้อมือสองไปเลยหมดเรื่องหมดราวมันต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเยอะนะไม่คุ้มหรอกเอาง่ายๆเลยผมคำนวณให้เลยครับนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับได้พร้อมคุณแน่ๆ